ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณตอนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B-Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino King ครับมีเรื่องราวของมอนโรแจกทองผู้โชคดีป่ะฮะครับมีภาพบรรยากาศงานมอนโรแจกโชคให้กับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ผู้ที่ซื้อโชคของมอนโรครับที่เราประธานภาพมาก่อนหน้านี้นะใช่ที่ Impact Arena มณฑลธานีเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาไปชมเรื่องราวของมอนโรแจกทองแจกโชคให้กับผู้โชคดีครับโชค2ชั้นภาพบรรยากาศงาน TAC Expo 2016มาฝากคุณผู้ชมซึ่งทางมอนโรได้แจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ซื้อช็อคอัพของมอนโรและตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพมอนโรนำสินค้าตัวใหม่มาเปิดตัวในงานนี้ด้วยครับส่วนความพิเศษของ New Product จาก Monroe จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอตัวใหม่ล่าสุดของ Monroe นะคะก็คือตัว Reflect Go ค่ะเป็นโชว์อัพสำหรับคนที่ต้องการที่ใช้รถลุยๆนะคะหรือว่าบรรทุกหนักเรามีสำหรับท่านนะคะก็คือเราเรียกกันว่า Reflect Go นะคะคุณสมบัติพิเศษก็คือแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อท่านต้องใช้รถที่แกนโชกนะคะหรือตัวลูกสูบต้องใหญ่กว่าปกตินะคะของเรามีถึงแกนใหญ่ถึง18มิลนะคะเพราะฉะนั้นรองรับและบรรทุกน้ำหนักได้ดีสำหรับดีเซลโตนะคะของมอนโรนะคะก็ขายมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะยิ่งตอนนี้นะคะทางสินค้าของมอนโรเองได้ออกตัวโปรดักต์ใหม่มานะคะเป็น Reflect Black กับ Go นะคะตัวนี้ศักยภาพของโชคนะคะคุณภาพดีมากด้วยไซส์ขนาดของโชคปกติเนี่ยกระบอกจะใหญ่แต่ข้างในเขาจะไม่ได้เต็มกระบอกเนาะแต่สำหรับของมอนโรเนี่ยลูกค้าใช้แล้วเนี่ยเห็นผลดีแล้วก็ชอบด้วยศักยภาพของตัวโชคเองนะคะความหนึบแล้วก็เรื่องสะบัด
น้อยมากถ้าเทียบกับโชคยี่ห้ออื่นก็เลยทำให้เป็นจุดขายของมอนโรได้ดีค่ะสำหรับตัว Defect Black The Go ตัวใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ตอนนี้รุ่นใหม่ๆกำลังทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะก็ค่อนข้างจะ cover ในทุกรุ่นรถค่ะสำหรับมอนโรนะคะโชคอัพที่ดีที่สุดนะคะสำหรับทุกความปลอดภัยนะคะเป็นอันดับหนึ่งของยอดขายนะคะณตอนนี้แล้วก็ปีนี้นะคะมอนโรครบรอบ100ปีค่ะโชคอัพที่ดีที่สุดนะคะที่1ของความปลอดภัยค่ะชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และกิจกรรมครั้งต่อๆไปจะมีอะไรต้องคอยติดตามชมกันครับโชคอัพมอนโรที่สุดของความปลอดภัยยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยทั้งผู้ใช้แล้วก็ทั้งตัวดีลเลอร์ด้วยนะครับมอนโรฉลองรุ่น100ปีแจกทองไปแล้วมาทีนี้เข้าเรื่องของเราแล้วครับเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ไปดู SK ก่อนมั้ยฮะถามเกี่ยวรถรุ่นใหม่ๆครับที่เวลาจอดรถแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเลื่อนเกียร์ได้นะครับเป็นตำแหน่งให้เขียนได้ปลดล็อกกันเหรอใช่ปลดเกียร์ว่างอ่ะปลดเป็นเกียร์ N น่ะเกียร์ออโต้อ่ะเวลาปัญหาคือเมืองนอกเขาไม่ค่อยมีจอดซ้อนคันเท่าไหร่บ้านเรามีจอดซ้อนคันเพราะนั้นจอดซ้อนคันเนี่ยปัญหาก็คือมันต้องปลดเกียร์ว่างเพื่อให้เขียนไปเขียนมาได้ไม่ได้นะใช่เพราะถ้าเกิดรถยุโรปคุณเข้าไปปลดเกียร์ว่างบอกศูนย์ปลดเกียร์ว่างเขาจะมีเอกสารให้คุณเซ็นแล้วก็รถหมดพลังตีโดยทันทีมันมีเรื่องของระบบเซฟตี้เข้ามาด้วยความปลอดภัยไม่ทำก็รถบางรุ่นก็ปลดได้บางรุ่นก็ปลดไม่ได้รถญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันบางรุ่นก็ต้องมีปุ่มกดต่างหากนะครับสำหรับปลดล็อกตัวนี้ญี่ปุ่นอาจจะพอเข้าใจได้เพราะเขาอาจจะเจอซ้อนคันอาจเจอเหมือนกันเพราะพื้นที่เขาน้อยเหมือนกันแต่ว่ารถยุโรปเองเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะปลดไม่ได้ก็มีทางแก้ก็มีทางเดียวก็คือห้ามจอดซ้อนคันก็ต้องวนจนกว่าจะได้ที่จอดนะครับไปแก้ไขก็ไม่ได้อย่างที่พี่โพสบอกมีผลกับเรื่องวารันตีของรถเรื่องความปลอดภัยต่างๆที่เป็นเซฟตี้นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่เห็นด้วยนะคือแต่ถ้าบางครั้งก็เข้าใจบ้านเราที่จอดมันจำกัดจริงๆใช่นะครับอ่ะมารับสายคุณแม็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับปกติจะซื้อรถมินิให้แฟนนะครับมินิครับมินิคูเปอร์ครับครับอยากจะสอบถามว่างบประมาณ2ล้านบวกลบอะครับรุ่นไหนน่าสนใจครับงบในงบ2ล้านครับผมได้มินิตัวไหนน่าสนใจให้แฟนขับครับให้ผมเหรอผมว่าคุ้มค่าสุดงบไม่ถึง2ล้านแค่ล้านปลายๆเท่านั้นเอง R58 Cooper S Convertible ครับเงียบเลยคุณแม็กอยู่ไหมฮะตึ้งเหรอนึกอยู่ครับว่าตัวไหนมันก็คือโฉมมินินี่นะครับที่เป็นแฮชแบ็กแต่ว่าเป็นหลังคาผ้าใบเปิดประทุนครับแต่ว่าเป็นคูเปอร์เอสแล้วก็ R58 เนี่ยครับอับ R57 เนี่ยมันจะต่างกัน R5 มันจะมี R5 53 54 54คือเปิดประทุนแล้วก็56 57แล้วก็ R58 58ก็เป็นเปิดประทุนในบอดี้เปิดประทุนแต่ว่าเป็นโฉม2ก็คือตั้งแต่ R6 พัฒนาขึ้นมาจะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่หมอนหลังจะไม่โด่งเหมือนคอมเวอร์ทิเบิลในตัวแรกอันนี้มันคูเป้ครับอันนี้มันคูเป้เปิดประทุนไม่ใช่เพราะต้องเป็นแฮชเนี่ยครับแต่ว่าตัวแรกเนี่ยโฉมแรกเนี่ยเบาะหลังเนี่ยหัวหมอนเนี่ยพนักพิงหลังมันจะสูงมากครับแล้วก็ช่วงล่างมันจะแข็ง
แต่พอมาเป็น R58 แล้วเนี่ยมันถูกพัฒนาลงมาก็คือหัวหมอนเตี้ยลงพัสดุที่ใช้ก็จะดีขึ้นมีมินิคอนเน็กแล้วก็พยายามหารถที่เป็นมินิประเทศไทยคุณจะได้ใช้มินิคอนเน็กได้ก็คันนึงก็ตอนนี้ก็ประมาณ1.7-1.8 ล้านประมาณนี้อันนี้คือผลิตในประเทศใช่ไหมครับผลิตที่เยอรมันครับแล้วก็นำเข้าก็เป็นตัวแทนแบบเป็นรถออโต้ไลท์ครับเครื่องยนต์เป็นแบบไหนครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 1.6 ลิตรซุปเปอร์ชาร์จเทอร์โบฮะดีเซลอะครับหรือเป็นเบนซินฮะครับที่มองไว้เป็นรุ่นไหนบ้างครับมีเห็นเขาโฆษณาตอนนี้มันผ่อน5ปี 0% ของคันนี้อ๋อแล้วมองรถใหม่ครับรถใหม่คันนี้แม้เขาถึงงบ2ล้านไงไม่ถึงหรอกคันนึงมันล้าน5หรือล้าน6ผมจำไม่ถึงราคาไม่ผิดนะคันที่แมนโตขึ้นดีเซลอ่ะ SD อ่ะไม่ต้อง S ด้วยเป็นคูเปอร์ดีธรรมดาเทียบกับตัวที่คุณโบ๊ทแนะนำถ้าเป็นมือ2เทียบกับตัวนี้รถใหม่ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับถ้าเป็นรถมือ2ที่โบ๊ทว่ากับคันที่แมนมือรถใหม่ครับเอาอะไรดีเป็นผมเอาคอนเวิร์ตมันคนละเรื่องกันนะใช่ไหมได้อีกมันเป็นรถที่เขาเก็บกันมีอนาคตอะไรมีอนาคตขายยากแล้วก็พอได้มาแล้วอาจจะไปขับเองได้ด้วยไม่ใช่แฟนขับอย่างเดียวถ้าคันที่แมนมันก็ดูธรรมดาธรรมดาไปใครๆเขามีราคามันก็มาทับกับซีรีส์3 480เป็นทางเลือกหนึ่งที่วันนี้เขาซื้อกันอ่ะล้านกว่าบาทล้าน7ล้าน8คูเปอร์ดีเนี่ยถ้าเป็นคูเปอร์ SD ก็สั่งล้านต้นๆครับใช่แล้วจะไปหาซื้อเห็นบอกหายากแล้วจะไปดูหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับในเว็บครับมีขายเยอะแยะเลยครับมาหาตัวถัง R58 เนี่ยครับลองเซิร์ชดูฮะหรือก็ไปติดต่อถ้าอยากจะได้สภาพสวยๆมีวารันตีก็ไปที่มินิที่เอกมัยก็ได้ครับเขามีรถมือ2โครงการของเขาก็คือมีแผนกเป็นมินิ Next ที่เป็นยูสคาร์ราคามันก็สูงกว่าข้างนอกหน่อยแต่ว่าผ่านการวารันตีโดยมินิไทยแลนด์แต่ก็ได้นะถ้าไม่มีความรู้เรื่องรถก็อย่างเงี้ยรถที่มีอย่างเงี้ยมีรับประกันอย่างเงี้ยก็โอเคนะอยู่กรุงเทพอะครับใช่ครับเอกมัยเลยครับเอกมัยช่วงไหนของเอกมัยครับอยู่ติดกับไอ้นี่ครับร้านนั่งเล่นร้านนั่งเล่นถึงอ๋อโอเคอันนั้นคือมีแน่นอนใช่ไหมครับอันนั้นนั่นแหละคือศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ของมินิประเทศไทยเลยครับลองเข้าไปดูครับแล้วก็ลองเซอร์วิสทุกอย่างอาจจะเดินดูพวกแผนกรถที่เป็นมินิเน็กที่เป็นมือ2ก่อนครับนะครับมีอะไรน่าสนใจแล้วก็แอบดูรถใหม่เขาด้วยว่ามีอะไรดูงบประมาณเท่าไหร่อาจจะพาแฟนไปด้วยครับนะครับลองดูครับแล้วถ้ารถใหม่คันไอ้คันที่แมนตัวนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหรือยังครับอีกสักพักนะเร็วๆนี้เนี่ยเชื่อว่าอ๋อใกล้แล้วก็เลยเอามาลดราคาอย่างเงี้ยครับมันทำราคามาถูกแล้วครับรถคันนี้มันประกอบในเมืองไทยประกอบในนี้ก็ราคาเลยดั้มลงมาถูกมากใช่แล้วถ้าจะขยับงบขึ้นไปสัก2ต้นๆ นี่มีตัวอื่นอีกป่ะครับถ้าเป็นรถใหม่ครับก็เป็นแฮทแต่แฮทวันนี้ถ้าเป็นตัวคูเปอร์ธรรมดาก็2ล้านประมาณนี้แหละ2ล้านต้นๆแต่ถ้าเป็นคูเปอร์ S มันก็อยู่ประมาณ2ล้านปลายแต่ว่าแฮทวันนี้แฮทรุ่นใหม่แล้วแต่ชอบหรือไม่ถ้าจะเอาถูกหน่อยก็เป็นมินิคูปมันมีทั้งคูปมีทั้งแพ็คแมนมีทั้งคันที่แมนครับหลายบอดี้เหลือเกินตอนนี้มีทั้งคลับแมนออกมาเยอะเหลือเกินมันเยอะจนเลือกไม่ถูกก็ผมแนะนำไปที่เอกมัยเนี่ยครับที่เราก็ไปที่เดียวจบเลยเชื่อผมไปยืนดูไปค่อยๆดูมีทั้งแผนกรถมือ2มีทั้งรถใหม่นะครับแล้วก็ค่อยๆดูเพราะผมอธิบายก็ยาวเหมือนกันเพราะรุ่นย่อยมันเยอะมากแต่ถ้ามือ2รถมันหมด BSI แล้วมันจะมีปัญหาถ้ารถที่ซื้อกับเขารู้สึกเขาจะมีมาเขาน่าจะมีแล้วก็คุยกันดูว่าเอารถที่ติด BSI อยู่แต่จริงๆถ้าเกิดคุณกังวลขนาดนั้นนะเป็นผมก็ไม่แนะนำให้คุณไปเล่นเปิดประตูหรอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อแล้วคุณเป็นกังวลนะคุณไม่จบหรอกพวกรถพวกนี้นะมันแน่นอนล่ะมันตอนคุณซื้อมันรถคันหนึ่ง3ล้านกว่ากับ4ล้านนะเปิดประทุนคูเปอร์เอสเนี่ยแต่วันนี้คุณซื้อคันหนึ่งล้านกว่าบาทคุณซื้อเขาถูกเขาครึ่งหนึ่งแน่นอนค่าความเสี่ยงเอ่ยเราก็ต้องแบกรับไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าถ้าเขาคนที่เขาหารถมินิที่เขาเล่นกันเขาหากันแบบนี้อันนี้กรณีพิเศษนะไม่ใช่คนที่ใช้อยากใช้มินิทั่วไปใช่อันนี้คือรถที่แบบเขาเก็บกันเวลาไปงานมินิแล้วดูเก๋าดูขลังจอดข้างหน้าดูเท่ๆออกงานมีติ้งกับเขาอยู่หัวแถวใช่ครับแต่ถ้าแบบว่าพื้นทั่วไปหรือที่คุณใช้คูเปอร์ดีก็ตอบโจทย์แล้วครับคันที่แมนคือถ้าซื้อให้ผู้หญิงใช้ผมก็ไม่แนะนำให้ซื้อแฮชใช้หรอกเพราะถ้าเกิดคุณซื้อแฮชตัวธรรมดาพื้นมันเตี้ยรถมันเตี้ยแล้วก็ยางมันบางปัญหาคือพวกผู้หญิงใช้ก็จะไถฟุตบาท
ลองลงหลุมก็ไม่ระวังคันที่แนนจะดูตอบโจทย์มากกว่าลุยไหนลุยกันอยากจะปีนฟุตบาทก็ปีนขึ้นไปลองไปดูก่อนครับลองไปดูของจริงก่อนแล้วก็ไปดูรุ่นย่อยว่าอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวมันจะแคบเข้ามาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาเราอีกทีก็ได้เอาที่ชอบว่ามีหัวข้อตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันให้แต่ละรุ่นครับนะครับถ้าอย่างนี้มันกว้างลองไปดูของจริงก่อนว่ามีอะไรอย่างที่ผมบอกแนะนำเลยครับที่เอกมัยนะครับมีแผนกมือสองด้วยนะครับอ๋อโอเคได้ยังไงขอบพระคุณมากนะครับได้ครับครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็ตั้งงบมาลอยๆแล้วก็กำหนดยี่ห้อมาแต่ยังไม่มีรุ่นในใจนะคือจริงๆถ้าซื้อให้เมียใช้อ่ะเป็นผมก็ซื้อให้เมียใช้ธรรมดาล้านกว่าบาทเนี่ยล้านกว่าบาทคันตัวคันที่แมนตัวคูเปอร์ดีก็โอเคแล้วนะดีเซลรถใหม่วารันตี5ปีแล้วใช้ก็ไปยาวๆแล้วผู้หญิงชอบด้วยข้างหลังเก็บรองเท้าไป10คู่เลยนะมันไม่ใช่มินิแล้วมันน้องๆรถกระบะแล้วข้างหลังเก็บเป็นแบบเป็นใหญ่มากใช่ทำใหญ่มากเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงเลยเสื้อผ้านี่เหมาะเลยใช่นะก็อาจจะไปดูรุ่นที่มันมีอะไรนะพาราโดมิกรูฟกับคาร์กราฟท็อปหน่อยก็อาจจะดูมีสีสันขึ้นมานี่ไม่ชอบผู้หญิงบอกเดี๋ยวโดน UV ตัวดำสวยไปนะไปเปลี่ยนโฆษณาสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ